ทำไมนะอะไรอ๋อไอ้ที่ว่าเป็นไอ้นี่ดิของไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจครูบาอาจารย์เขาแหละเอาเถอะเออเอาไปต้องไม่ต้องไปกลัวที่นี่มันไอ้นั่นเอาเถอะอย่าไปกลัวไปจับเขาไปเออเนี่ยอย่าไปจับเอาเดี๋ยวนี้ไว้ไอ้นี้ใช่ไหมโยมอันแดงและก็คือเป็นของแท้เลยนะเนี่ยนะคือเขายังไงเขาเป็นครูเป็นหมอสับปะเหร่อเอาแล้วของหลวงพ่อเป็นครูหลวงพ่อเขายกให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อมาเอามาไว้ที่แล้วข้างในคือเขาเป็นของจริงเลยก็คือเป็นซากเลยเป็นคอมพิวหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยนะเอาลองเปิดดูให้กันจบจะได้ครับผมส่งไว้จะได้ดูอ่ะคือมันเป็นของที่มันแรงมากว่างั้นอ่ะเปิดเลยคือร้ายเลยเหรอแม่บัตรโถเอ้ยเวลาเปิดตัวแล้วอ่านดูนี่อะไรเนี่ยครูสับเปลือห้ามแตะโอ้โหอันนี้ทำไมเขาเขียนอย่างเงี้ยน่ากลัวเลยเหรออ่ะเปิดดิไม่เอาโยมเอาแกะเลยอ่านก่อนเอ้าอ่านก่อนนางรัดส่งข้อนี่ยังไม่ทันไรเลยไปก็สยองแล้วนี่ผมช่วยใครเห็นไม่ได้ไม่ห่อผ้าแดงอ่ะยมยักษ์เปิดเอ้าไหนๆก็ฝึกแล้วบารมีอาจารย์คุ้มครองอีกแล้วอาตมาจะปะโถเอ้ยมันก็เป็นครูที่น่ากลัวแหละนะพวกเนี้ยครูสับปะเลอร์ละเด้อหมายถึงก็เป็นครูเป็นครูเขาก็นึกว่าเป็นกระดูกไม่ใช่เป็นครูเขาจะเอาผ้ารองเขาเรียกว่าไสยศาสตร์อันนี้คือไสยศาสตร์คือสิ่งที่มันขวางทางไปสู่นิพพานมันคือสิ่งที่ยึดติดมันคือฤทธิ์มันคือพูดผีมันคือผีครูเขาเรียกว่าครูผีพวกเนี้ยนะเขาก็มีครูบาอาจารย์ของเขาอันนี้คือวัดได้ศึกษาเลยเพราะวัดเนี้ยคือวัดที่แรงประโยชน์คือไว้เฝ้าพวกโจรอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเจออะไรที่มันแปลกๆอันนี้คือวิญญาณได้คุยแล้วอ่ะถือไว้โยมเอถือไว้ปื้มไอ้ปื้มหนีเลยโยมปื้มอันนี้คือเหมือนกับเหล้าพวงมาลัยบุหรี่อันนี้คือมีดเอาง่ายๆอ่ะมีดผ่าศพมีดมองนั่นเนี่ยสับปะเหร่อเขาผ่าท้องเนี่ยใช้ผ่าท้องไม่กี่ศพแล้วไม่รู้นะอ่ะตกแล้วครับตกแล้วเหรอเฮ้ยวันไรแล้วแสดงว่าผมก็เรียนรู้นี่ไปก่อนตายฝนตกแล้วโหครูเจอครูสับปะเหร่อปั๊บกวนเลยผมก็มีตระกูลเป็นสับปะเหร่อเป็นตำราของเขาเป็นตำราเขานี่คือตำราตำราเขาเป็นจำได้นี่เลยชื่อพับใบลาโอ้ไฟร้องฟ้าร้องเลยส่วนไหนแรงจริงปกติไม่มีอะไรนี่ร้องแล้วเหรอเอาแม่มาเลยแม่มานั่งคุยเลยคืออะไรนะแม่บอกว่าอะไรนะมาเล่าประวัติแม่มาคุยเลยแม่มาคุยบอกว่าอาจารย์เลยในคนที่ว่านั่งคุยที่สุดแม่มาใกล้ๆดินั่งนั่งคนไหนนะแม่มาใกล้ๆมาเลยแม่ไม่ต้องกลัวหรอกผมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยเอาว่าอะไรมาขึ้นไปกวาดผมพ่อให้ขึ้นไปกวาดแต่ก็เลยชี้ไปหาเนี่ยนั่งนะคะเขาก็ลงมาเลยตอนเนี่ยวันนี้เขามาเนี่ยแบบเป็นจ้ำเขียวเต็มตัวเลยเนี่ยผมขอไปเรียนได้ไหมจบได้แล้วกันนั้นหลวงพ่อน่าจะให้ผมแหละแล้วแต่เขาแหละเดี๋ยวผมไว้ศึกษาดูงั้นเอาไปไว้ในกุฏิผมจบไม่ต้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปนอนไว้ข้างบนกับผมเอาวางคือผมแค่เอามานั่งดูเฉยๆนั่งศึกษาดูผมชอบศึกษาอะไรแบบนี้แบบเฮ้ยมันทำอะไรแบบไหนมันมีประโยชน์นะไม่ใช่มีประโยชน์มันมีทั้งคุณและโทษสำหรับที่จะอยู่กับใครถ้าอยู่กับคนที่มันคิดว่าทำโทษหรือไม่ทำคุณเนี่ยฝนตกเลยไหมตายเลยเย็นแล้วเห็นไหมตกแล้วฝนรับรู้แล้วอยู่กับผมรู้ว่าจะมีสลักอะไรไหมผ้ารองนั่งและมีดมีดผ่าศพคือเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยผีตายท้องกลมจะใช้มีดเนี้ยผ่า
สักกษะวชิราวุธทางอะไรต่างๆเนี่ยคาถาเนี่ยอาวุธเนี่ยไม่มีมันเป็นตามที่เขาอยู่แล้วหงอสติเขาว่าไงรู้อ่ะพอเลยเสร็จก่อนร่างกายมันต่อต้านฮะร่างกายมันต่อต้านน่ะเออได้ไม่ดูไอ้ฝึกจิตไปเมื่อกี้ไม่มันเข้ามาเองเออจิตเราเดี๋ยวให้นั่งพิจารณาเนี่ยดูเยอะไหมโอ้โหเหมือนเดิมยกมานี่เลยยกมานามาจับเร็วมาเร็วมาฝึกไงก็ฝึกอาตมาให้ฝึกอยู่มันจะกลัวทำไมล่ะปะโถเออจับนี่ไม่แตะอาตมาไม่แตะหัวเจ้าแต่ให้เจ้านี่เองจับไว้สองข้างทำจิตสมาธินึกถึงของการปลดปล่อยวิญญาณหรืออะไรต่างๆให้หลุดพ้นจากพนาการไม่ลบหลู่หลับตาจับแตะเลยแตะขอบคุณมาให้ขอ
อย่าไปแล้วปลดปล่อยเราด้วยไปแล้วไปแล้วจะไปแล้วช่วยปลดปล่อยเราด้วยคุณบุญไปนะเอาใส่เมตตาให้เขาทุกคนนะตัดเทตัดตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้จองเวรกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้คิดถึงอะไรภายหลังเลยสุขีอัตตานังปริหันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดถ้าเกิดเขาถามว่าทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ข้ากับพระยมราชนะจงไปสู่ภพภูมิปรับภพภูมิเสือใหม่นะถ้ามีบุญได้เป็นเทวดาก็เป็นเทวดานะถ้ามีกรรมก็จะได้กรรมตาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นอะไรก็ได้นะเดี๋ยวค่อยๆถอยไปนะถอยไปนะถอยไปเราขอบคุณพวกท่านมากขอขอบคุณมากไม่รู้อะไรเอาใครเอากลับบ้านไหมอายมเพิ่มแม่เรียบร้อยแล้วครับโยมแม่ไปแล้วปล่อยแล้วไปแล้วเขาห่วงเขาห่วงแต่อย่างน้อยผมก็รักษาคนไงขนไปแล้วแต่วันนี้คงไม่ได้นั่งอ่ะเสียดายจังพลาดเลยฝนตกนั่งตรงนี้ได้เดี๋ยวรอให้เป็นจุดก่อนแป๊บนึงหยุดได้ไหมคือผมบอกแล้วถ้าไปแล้วขอให้หยุดนี่อ้วกแตกเลยที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันมาก่อนศาสนาที่อาตมาบอกว่ามันคือผีพราหมณ์และพุทธเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อโบราณคือการเลี้ยงผีแต่การเลี้ยงผีหรือการมีภูผีเนี่ยมันไม่ใช่หนทางหรือลิฟต์เนี่ยไม่ใช่หนทางไปสู่นิพพานถึงเวลาน่ะคนมีลิฟต์ก็ตายตายเสร็จก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่แท้จริงมันคือการไปนิพพานจริงๆที่ว่าไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีทุกข์อีกแล้วไม่มีห่วงอีกแล้วอันนี้ก็ยังห่วงและยังห่วงเขามันเป็นห่วงเขาอยู่แต่เขาได้ไปแล้วนะโยมยักษ์เริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้เริ่มพัฒนาไปไหนอ้าวงงอีกไปแล้วไม่งั้นจะเรียกเหรอแหมตายยอมเพิ่มเอาไปไว้บ้านจันทบุรีไหมเสียดายมากเลยฝนไม่น่าตกเลยเดี๋ยวเรามานั่งตรงบริเวณนี้กันโซล่าเซลล์มันดับได้ไหมดับไม่ได้เขาจะดับเขาเองดูก่อนหรอมันครูเขาแหละครูสับเปลือกเป็นชาของเขาแล้วรอการปล่อยครับถ้าไม่มีตื่นก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วเขาบอกห้ามจับเลยอ่ะห้ามแตะลองมาดูเอาเปิดใหม่เอาเปิดดูอารมณ์เดิมไหมเอาเปิดใหม่ก็ไปยิ้มเปิดดูอารมณ์เดิมหรือเปล่าแม่อย่าไปกลัวดินี่ฝึกเองอยู่นะเนี่ยเอามาใส่ให้เอาฉายดิฉายฉายดูชัดๆเนี่ยเอาเปิดใหม่ดิเป็นไงบ้างอ่ะคุณดูอาจารย์นะอ่านดูอะไรเนี่ยอยากอ่านอยู่เหมือนกันนางรัตตะลงกรเตอองอุทิศน้องมิวเพราะสุขระยะอาจารย์อันนี้ได้อยู่กลับเลยกลับเลยไปไปก็ไปแล้เอาหันหน้าออกก็เหรอหันหน้าออกคือเล่าบุหรี่
สติเขาเขียนว่าสติเดี๋ยวก่อนใช่ไหมสติป่ะสติสติเตือนสติไว้ใช่ป่ะคมนะมีดนี่คมมากเลยไม่กลัวแล้วไปแล้วไปตำลาแล้วโอ้นี่คาถาใช้ผีเลยเดี๋ยวก็ต้องอยู่เล่มดำอ่ะถือไว้ก่อนถือไว้ปล่อยแล้วไม่เป็นไรยันโอเคไม่ชื่อนะชื่อคนชื่อเหมือนชื่อในทางเหนือเนี่ยทางเหนือพม่าเนี่ยไทยใหญ่บ้านของคนเดียวไทยใหญ่ตอนนี้ไทยใหญ่ตำราทางเหนือพวกเลี้ยงผีเหนือเป็นของทางเหนือตำราแบบเก่ามากเลยเก่าจัดเป็นอะไรมันคุ้นเก่งสวยมากสวยต้องเผาได้หรือว่ายังไงคือเราเผาก็เสียดายไงไม่ต้องเผาเพราะนี้มันคือตำราที่มันคือตำรามันคือตำราเลยดูผูกตำราขาดหมดแล้วอ่ะรายชื่อคนแล้วดูนี่อ่ะเมื่อยไหมครับใส่ไปหน่อยนะโอ้โหนี่แม่คาถาทำคนหมดเลยนะคือที่ไสยศาสตร์ที่โดนกันเนี่ยครูผีอ่ะเนาะถ้าเกิดเลยมีคนทำได้ยังไงเออทำได้ไงคือมันเป็นภาษาไว้แก้วหมดเลยด้วยหนังพังไฟพงคมพังไฟเนาะบัดนี้ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยื่นถึงวันนี้พระธรรมดีว่าวิปติคือเหมือนคาถาเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณอ่ะเขาจะจดของเขาเองจดตามคำเขาบอกตามปากคาถาเนี่ยเขาจะจดทุกครั้งแล้วก็จะเขาจะจดเขาเนี่ยพวกนี้ดูตำราดูจดแล้วจำการพูดการพูดก็อาจารย์ก็หยิบออกมาแล้วจบแล้วฮะหยิบออกมาทีเล่มหมดเลยเหรออ่าเอามึงหยิบเลยไหมเอาฝากถือหน่อยตัวนี้เดี๋ยวไว้บนกุฏินะว่ากูนอนคนเดียวแน่เลยเฮียนอนข้างล่างอะไรเราคนมาตกกูนอนนี่ไงไปถึงเนี่ยจำคำครูหมีรู้ได้หลู่ให้ครูให้จำผีจะเป็นผลผีจะเป็นผลให้ยนให้จำอย่าเล่นเย่นคำพระราลำซ้อนอย่าเป็นคนเคร่าเมโกงโง่เง่าซี่เศร้าเหานอนอ้วนทีจะเล่นอย่าเป็นอาหารวอนเรียนให้รู้ก่อนสอนไว้ให้จำพ่อแม่ด่าชื่ออย่าได้ว่าเดี๋ยวสอนตรงนี้มันภาษาแล้วแกวตัวตาให้ใหญ่อันนี้เก่าตัวนี้ตัวพงคณังนี้มันคือตัวไอ้พวกนี้มันคือแก่นและหัวใจ
สูพงคนางดูบอกดูคาถานี้มันคืออะไรวะเนี่ยโลโพเดโสและโมโหอย่าได้อันนี้มันจะทำให้บ้าโมโหเนี่ยเพี้ยแม่งไว้ในกอกากอขอขาอาอีอีกาอีรู้แค่แต่รู้แค่รู้แท้แต่เท่านี้คือให้ในกอกาแต่ถือให้รู้เล่าคือผู้เขาเยาวภาเนี่ยมันเป็นร้อยแก้วที่กูบอกไงคาถาเนี่ยแต่มันสละตัวเลยนะวาไว้โหวิกาไม่ใช่ภาษาไทยเลยจะมีบาลีภาษาไทยเลยแก่กูมาตุรู้นี่จะใครให้รู้คำมันคือภาษาคำเมืองไม่ใช่บาลีสันสกฤตหรอกทีภูล้ำจำได้ดีรู้แน่แต่อันนี้มันคือสูตรเขาเนี่ยอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันคือหัวใจเขาแหละตรงเนี้ยสูพงคนางจำไปแต่ก็ขอดูว่ามันคือคาถาอะไรเงี้ยขืนเก็ดเตยว่าไหนนั่นก็จำเอากอกาเข้ามาปรากฏว่าจะว่าแต่กันทางวันยาว่าไว้เป็นกลอนแต่ล้วนจะสอนไม่แต่เมื่อกี้ตอนที่เปิดมากูมานกูมานเอามารู้แต่มโนกอขอกอกาให้เล่าเอาว่าแต่ละแม่แน่ไปรู้กันเอากันให้สอนผ่อนพลันเอาจำจนใจเดี๋ยวขอดูให้ขอดูไหมคาถาอะไรเงี้ยตัวเนี้ยน่าใช่ว่าอื่นไปไรนี่เข้าไปแล้วปลดปล่อยแล้วไปแล้วไงก็บอกแล้วเองไม่รู้ตัวหรอกแล้วแต่ถือไปตรงนั้นเฉยเลยไอ้นั่นน่ะก็เลยสงสัยแล้วเขาอยากรู้ว่ามันโดนจิตโดนใจอ่ะเขาอยากไปแล้วมาอยู่เรามาปลดปล่อยจริงๆเหมือนกับดวงชะตาผมอ่ะเพื่อจะมีเสน่ห์ดีๆไม่ใช่หรอกจะได้ให้ปื้มมันห้องผมว่าน่าจะมีเสน่ห์รู้นะมีดิหน้าตายังมีเสน่ห์เลยสวยงามเหลียวไปไกลตาพลอยพรายพลายคลาตะละจะมาตะคูนี่เฮ้อเหยโอ้โหอันนี้หมาอันเนี้ยมีผีหมาหรือมีหมาวะมีหมาหมูก็อยู่บนอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยกะแต่กะตายโอ้นี่มันพวกสัตว์ทางหนักมันเจอแล้วแบบติดตาเลยเนาะคืออะไรนะวัวทรายควายขิวท่องทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมครับโอ้โหมันก็ท่องมันเป็นภาษาที่ใช้จิตจำไงถ้าเราดูมันคือร้อยแก้วมันจำง่ายอยู่แล้วแหละถ้าเกิดท่องจริงๆเนี่ยจะหาตัวหัวใจเฉยนี่บวชตัวเนี่ยทำคนแล้วเนี่ยผีให้ประหยัดเสียงผีเนี่ยกระทำเนี่ยไม่เนี่ยในกระทำคนละถ้าดูเนี่ยอ่านดูเนี่ยให้ดูเนี่ยปลุกดิ้นเนี่ยใจนี่หัวใจมันอะไรเนี่ยสีแล้วเนี่ยแต่เนี่ยคือคาถาปลุกแล้วจบเฮ้ยแม่งเสือกไม่ชัดว่ะขอมเลยพระมาพระทะโอ้โหเสียงแสบนิชาพระพระเทวาเนี่ยเขาเรียกว่าตำราพระเวทนะครับที่ดูอยู่เนี่ยโบราณเป็นอย่างนี้แหละเขาเรียนกันอย่างนี้ต้องมานั่งเรียนใหม่กันเรียนยากถ้าจะเก็บต้องรอบเวลาปิดนะปิดเลยปิดได้อ๋อมีด
ผ่ามากี่ศพไม่รู้ผูกไว้อ๋อไม่ใช่เสร็จเลยมัดมัดมัดด้วยมัดด้วยอันนี้มันก็คือศาสตร์อย่างหนึ่งหรือไสยศาสตร์วันนี้ฝนตกปฏิบัติไม่ได้เลย